ก็สวัสดีอาจารย์ที่เคารพนะครับผมชื่อนายอนุสรณ์แดงระยับนักศึกษา58/2025สาขาวิศวกรรมก่อนนะ วันนี้ผมจะมาทำโจทย์การคำนวณวงจรไฟฟ้าโดยใช้เมตรนะครับนี่ก็คือโจทย์ที่กำหนดมาให้เรามาเนี่ยสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับอันนี้แรกเราก็มาพิจารณาก่อนเลยครับนะเมตรไอ2นะครับเมตร I2ลองกำหนดเมตรกันครับอันนี้คือ I1 I1 นี่เป็น I2 นี่เป็น I3 นี่ครับกำหนดเมตรกันครับ I3 เราพิจารณาเมตร I2 ใช้ KVL เป็นตัวกำหนดครับก็เป็น I2 เท่ากับลบ5แอมป์เนี่ยครับแล้วก็มาพิจารณาเมตร I1 นะครับใช้ KVL เป็นตัวพิจารณาต่อนะครับก็จะเป็นลบ I1I1 นะครับก็เป็นลบ -2i นะครับ -2i -v 2โอห์ม -v เป็น -v 3โอห์มเท่ากับ0นะครับอย่างนั้นก็เป็นI เท่ากับ V 3โอห์มเท่ากับ3แยก3มาแยกข้างมานะครับเนี่ย I2 ลบ I1 เนี่ยครับก็จะเป็น6 I2 ลบ I1 เนี่ยครับแต่เนี่ย I2 I1 แล้วก็จะเป็นลบ2 I1 ลบ3วงเล็บ I2ลบ I1 เล็บเท่ากับ0นะครับดังนั้นเราก็มาจัดรูปให้มันเข้ากันก็เป็นจับที่ I1 คู่ I1 I2 คู่ I2 ก็เป็น I7 I1 ลบ9 I2 เท่ากับ0ติดเป็นสมการที่1ครับดังนั้นเราพิจารณาเมตร I3 ต่อนะครับI3 นะครับใช้ KVM เดิมครับก็จะเป็นลบ V 5โอห์มลบ V 4โอห์มบวก12กับ0นะครับก็จะเป็นลบ5เล็บ I2 ลบ I3 นะครับแล้วก็ลบ4 I3 บวก12กับ0นะครับแล้วเราก็มาเป็นลบ5จัดรูปใหม่ครับเอา5คูณเข้าไปครับก็เป็น5ลบ5อันนี้ก็เป็นลบ I3 ลบ4 I3 บวก12เท่ากับ0นะครับแล้วเราจะแทน I2 เป็นลบ5เหมือนกันครับนี่เราแทน I2 เป็นลบ5นะครับนี่ครับ I2 เป็นลบ5ก็ได้ตรงนี้แล้วดังนั้นก็จับ I3 ลบ I3 ครับก็จะเป็น5 I3 ลบ4 I3 เท่ากับลบ25ลบ12นะครับก็จะเป็น I3 เท่ากับลบ37แอมป์นะครับเนี่ยได้แบบนี้แล้วแอมป์นะอันนี้แอมป์ตัวเองครับฉะนั้นนำ I2 ไปแทนเราจะนำ I2 ไปแทนใน1นะครับ I2 I2 แทนใน1นะครับก็จะเป็นเขียนกันนำ I2 แทนใน1นะครับจะเป็น7 I1 ลบ9 -5นะครับก็ได้เท่ากับ0
ก็จะเป็น i 1เท่ากับลบ45ส่วน7แอมป์นะครับเยอะแบบนี้แบบนี้แล้วหลังนั้นเราก็มาเป็นหา i ที่6โอห์มนะครับหา i 6โอห์มนะครับก็จะเป็น i 6โอห์ม i 2ลบ5 5แอมป์ครับก็มาหา V ต่อนะครับ V 6โอห์มเท่ากับ I 6โอห์ม R 6โอห์มเท่ากับ30โวลต์นะครับนี่ครับแล้วต่อมาเราก็มาหา P ต่อนะครับ P 6โอห์มเท่ากับ I 6โอห์มกำลัง2 R 6โอห์มเท่ากับ5กำลัง2เล็บคูณ6ครับจะได้เท่ากับ150จะเป็น150วัตต์นะครับจะเป็นวัตต์ต่อมาครับหาวัตต์ต่อวัตต์ที่6โอห์มครับก็จะเป็นเท่ากับ P 6โอห์มคูณกับ T 1ชั่วโมงนะครับจะเป็น150คูณกับ 3,600 เป็นปึ๊บจะได้เท่ากับ540000จูลครับได้แบบนี้เนี่ยครับได้ตอนนี้ครับเนี่ยครับดังนั้นเรามาทำการสรุปกันนะครับสรุปก็คือเพราะฉะนั้นมันเขียนว่าเพราะฉะนั้นทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์หาก็คือ i 6โอห์มเราได้เท่ากับ5แอมป์V 6โอห์มมันได้มาเท่ากับ30โวลต์นะครับแล้วก็มา P 6โอห์มเท่ากับ150วัตต์นะครับ150วัตต์นะครับแล้วก็มาหาวัตต์ที่6โอห์มได้เท่ากับ 540,000 นะครับจูลแล้วก็มาขีดเส้นตรงนี้2เส้นครับแล้วก็ตีกรอบครับถ้าเราไม่ตีกรอบจะถือว่างานที่เราทำยังไม่เสร็จนะครับเสร็จปุ๊บเราเขียน A N S ครับก็จะเสร็จนะครับครับแบบนี้ครับนี่ครับการคิดนะครับแบบนี้สเต็ปการคิดครับนี่ครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับผิดพลาดกันใดขออภัยนะครับขอบคุณครับ